สนับสนุนโดยลูกชิ้นหมูนายห้างเถงและลูกชิ้นเนื้อวัวแชมป์คุณผู้ชมเคยเดินทางไปถึงดอยปวีไหมครับดอยนี้เป็นดอยสูงอยู่ที่จังหวัดเชียงรายขึ้นกับอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับดอยนี้เป็นชุมชนของคนจีนยูนานฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีบรรยากาศของยูนานเมืองประเทศจีนเลยครับแล้วก็มีไร่ชาที่ขึ้นชื่อคือชามีชาหลายอย่างแล้วก็มีอาหารมีที่พักด้วยที่นั่นเขาเรียกว่าเราลีฮิลรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทบนดอยแห่งแรกของจังหวัดเชียงรายแล้วก็ของภาคเหนือด้วยครับก็แต่ก่อนนั้นไม่เคยมีใครตั้งรีสอร์ทขึ้นบนดอยที่มีความสูงอากาศหนาวเย็นทั้งปีแล้วก็มีอาหารอร่อยครับอยากจะแนะนำว่าถ้าคุณชมมีโอกาสไปดอยวาวีจะขึ้นทางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หรือจะขึ้นทางอำเภอแม่สวยสะดวกสบายครับสมัยก่อนผมไปเนี่ยต้องขี่ม้าไปเพราะว่าเข้าไปในป่าภายหลังเนี่ยทางรัฐบาลจีนไต้หวันได้ตัดถนนเข้าไปก็ไปสะดวกสบายไม่ลำบากเหมือนเดิมครับหากไปตอนหน้าหนาวนะครับจะมีอาหารซึ่งแปลกมากเขาเรียกว่าหมูน้ำค้างครับคือหมูน้ำค้างเนี่ยใช้หมูแบบชาวบ้านนะครับหมูดำซึ่งอร่อยมากหมักเกลือก่อนแล้วก็ไปตากน้ำค้างเพราะว่าสมัยก่อนนั้นไม่มีตู้เย็นน้ำค้างจะทำให้หมูเนี่ยรัดตัวเวลาจะเอามาทานเนี่ยอร่อยทั้งนั้นไม่ว่าจะมาทอดหรือว่าจะมาต้มมาตุ๋นอะไรเป็นประสบการณ์ที่น่าแปลกใจมากที่ท่านชมจะได้พบได้เห็นหากไปที่เราลีฮิลรีสอร์ทอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายครับสวัสดีครับผมชื่อคณิตขันมอนนะครับเป็นเจ้าของเราลีฮิลรีสอร์ทนะครับหมู่บ้านเราลีนั้นบุกเบิกมาเริ่มตั้งแต่สมัยเตี่ยผมนะครับก็ประมาณ50กว่าปีก่อนนะครับเดิมนั้นไม่มีถนนนะครับเตี่ยเป็นทหารกองพล93ได้อพยพมาถึงที่นี่ก็เลยมาเห็นไร่ชาป่าก็เลยปลูกเบิกปากหลักอยู่ที่นี่นะครับเดิมนั้นสัตว์ป่าอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับสมัยเด็กๆผมก็อยู่กับพ่อกับแม่นะครับสมัยเด็กก็ 2-3 ปีก็ไม่ได้เข้าไปในเมืองเรียนหนังสือแล้วก็ช่วยพ่อแม่ปลูกเบิกที่นี่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเราก็ทำมีตั้งโรงงานชาชื่อชามิ่งดีนะครับทำมาได้ประมาณ20กว่าปีพอดีชานี่ตามฤดูเขาจะมีเดือนมีนาถึงพฤศจิกาประมาณสัก9เดือนอีกสัก3เดือนกว่า4เดือนนั้นก็ไม่มีงานทำคนงานก็ส่วนมากจะหนีไปอยู่ในเมืองผมเลยคิดว่าถ้าตั้งรีสอร์ทแล้วเราสร้างรีสอร์ทแล้วจะให้คนงานเนี่ยจะได้อยู่มีงานทำตลอดไปก็เลยเริ่มสร้างเป็นรีสอร์ทนะครับชื่อว่าเราลีฮิลรีสอร์ทก็ตั้งมาได้ประมาณ29ปีแล้วครับก็เราก็ทำเป็นแบบครอบครัวนะครับทำมาเรื่อยๆก็ไม่ได้ไปพัฒนามากเท่าไหร่นะครับสมัยนั้นแขกก็มีทั้งฝรั่งทั้งไทยนะครับมากันเยอะนะครับแต่ช่วงหลังเราเริ่มทำรีสอร์ทมาแล้วประมาณสัก8ปีก็ถึงจะเริ่มมีไฟฟ้านะครับเมื่อไฟฟ้าเข้าแล้วนะครับฝรั่งก็หายไปแต่ว่าเราเน้นอาหารการบริการและสิ่งธรรมชาติก็เลยทำให้มีลูกค้าส่วนมากมาจากกรุงเทพภาคกลางภาคใต้นะครับก็มาเที่ยวประจำลูกค้าที่เคยมาก็บอกต่อๆไปก็ให้ญาติพี่น้องมาเรื่อยๆเรารีฮิลรีสอร์ทของเรานะฮะห้องพักเนี่ยมีอยู่หลายแบบนะครับมีทั้งห้องสแตนดาร์ดแล้วก็ห้องคู่และบ้านหลังแม่ช้อยคือห้องรวมครับมาเป็นกลุ่มก็ได้นะครับเรามีเตาผิงมีอะไรของเล่นอยู่ข้างในห้องเลยนะครับแล้วก็เราวันหนึ่งนะรับได้ทัวร์ประมาณสัก100คนนะครับรีสอร์ทของเราจะเน้นอาหารจีนวินนานและอาหารไทยนะครับจีนวินนานน่าจะมีอาหารหลายอย่างนะครับที่อร่อยและทำให้ลูกค้าติดใจวันนี้ผมจะขอแนะนำสัก5 6อย่างนะครับอันที่1คือขาหมูยูนนานผมคิดว่าทุกท่านรู้จักนะครับก็ดังมากในภาคเหนือหอมอร่อยไม่มันนะครับอร่อยมากอันที่2นั่นคือไก่ดำตุ๋นเห็ดหอมหรือว่าตุ๋นยาจีนนะครับก็อันนี้ก็เป็นชื่อดังของลอรีฮิลรีสอร์ทของเรานะครับแล้วก็อันที่3นั่นคือปลาทับทิมตัวนี้นะครับคือปลาที่เราเลี้ยงเองนะครับเราเลี้ยงจากบนดอยนะครับธรรมชาตินะครับและตัวหนึ่งคือหมูน้ำค้างนะครับหมูน้ำค้างนี่ขึ้นชื่อมากนะครับถ้าปีหนึ่งเราทำได้เฉพาะหน้าหนาวคือหน้าร้อนก็ทำไม่ได้เฉพาะหน้าหนาวอร่อยมากนะครับตัวนี้อันนี้คือยำใบชาทอดกรอบนะครับ
ยำใบชาทอดกรอบนั้นเราใช้ชาอูหลงนะครับเพราะอูหลงนั้นหอมมากและอร่อยนะครับแล้วเราจิ้มกับน้ำจิ้มนะครับอร่อยมากนะครับมาชิมได้นะครับและอีกอันหนึ่งคือยำเห็ดหอมนะครับผมคิดว่าตัวนี้นะถ้าอยู่ในเมืองก็ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ชิมนะฮะอยากชิมก็เชิญมาที่ลาวรีฮิลล์รีสอร์ทของเราที่นี่นะครับถ้าท่านไหนอยากจะมาเที่ยวลาวรีฮิลล์รีสอร์ทนั้นสถานที่ตั้งของเราอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สวยตำบลวาวีนะครับบ้านลาวรีที่นี่ห่างจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนั้น90กว่าโลแล้วก็มีถนนลาดยางมาได้2สายนะครับมาทางแม่สวยก็ได้แล้วมาทางแม่จันก็ได้นะครับจากแม่สลองมานี่ก็ประมาณ48กิโลเองเป็นถนนลาดยางทั้งหมดนะครับสะดวกสบายนะครับเอารถเก๋งมาก็ได้ครับเบอร์ติดต่อนะครับ053 760-150 และ760-152นะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครชอบท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับอย่าลืมมาที่ลาวรีรีสอร์ทลาวรีฮิลล์รีสอร์ทนั้นใกล้ๆแหล่งท่องเที่ยวก็มีหลายจุดนะครับเพราะว่าบริเวณนี้เราจะมีชนเผ่าทั้ง8เผ่านะครับแล้วก็มีดอยกับผีซึ่งชื่อดังอยู่แล้วนะครับห่างจากที่นี่แค่11กิโลแล้วมีดอยช้างซึ่งกาแฟดอยช้างนั้นดังมากในประเทศไทยนะครับห่างจากนี้ก็ประมาณแค่30กิโลแล้วที่นี่ถ้าทุกท่านมาเที่ยวแล้วมาดูไร่ชาที่สวยงามมีทั้งชาป่าหลายร้อยปีซึ่งเป็น 30,000 กว่าไร่นะครับถ้าใครมาแล้วนะครับไม่ผิดหวังนะครับขอเชิญนะครับสวัสดีครับ